ใครที่มีเหรียญ10บาทที่ระลึกห้ามพลาดครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมฤทธิ์ Channel สำหรับคลิปนี้ใครที่มีเหรียญ10บาทที่ระลึกเหรียญ10บาทที่ระลึกหรือเรียกว่าเหรียญวาระเป็นเหรียญโลหะ2สีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอนหรือที่เราเรียกสีทองเหลืองเหรียญที่ระลึกวาระนี้เป็นที่ชื่นชอบและนิยมของหมู่นักสะสมทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีค่านิยมก็ยังไม่แปรเปลี่ยนลักษณะของเหรียญที่ระลึกจะมีลักษณะที่พระเศียรหรือด้านหัวด้านก้อยหมุนไปทางทิศเดียวกันหรือที่เรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงแต่จะมีลักษณะพิเศษอย่างถ้าใครมีเหรียญแบบพระเศียรกลับจะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกสำหรับเหรียญที่ระลึกวาระนี้ด้านหน้าก็จะมีพระรูปของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9และสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเหรียญที่มีค่านิยมมากส่วนด้านก้อยก็จะมีรูปพญาครุฑอยู่กลางเหรียญซึ่งตามตำนานพญาครุฑเป็นสัตว์ที่อยู่เหนือสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลมีอำนาจสูงส่งและมีอิทธิฤทธิ์เหนือสัตว์สิ่งใดเปรียบเสมือนปัจจุบันที่เป็นเอกสารของทางราชการจะมีตราพญาครุฑติดทุกฉบับนั่นหมายความว่าเอกสารสำคัญของทางราชการและเหรียญที่ระลึกเหรียญนี้เป็นเหรียญในวาระที่44ท่านใดที่มีแล้วอยากจะขายก็สามารถต่อมาได้ในช่องทางของอีเมลนะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปส่วนเรื่องราคาตามสภาพการใช้งานแต่ถ้า UNC รับซื้อเหรียญละ100บาทถ้ายกถุงมา100เหรียญราคา 15,000 บาทแต่ท่านใดที่มี10 20เหรียญก็สามารถส่งมาได้นะครับรับจำนวนไม่อั้น
ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ